สวัสดีนะครับวันนี้ผมก็จะเล่นเกมแบทเทิลเรียมนะครับวันนี้ผมเป็นโลตัสแกรนส์ผมเป็นโลตัสแกรนส์โอ้มายมาถึงผมก็สร้างบ้านก่อนเลยครับผมรู้สึกว่าแมปเนี้ยแมปเนี้ยชื่อแมปอะไรผมจำไม่ได้ละอะไรมัวๆสักอย่างคือมีความสนุกพอๆกับฟรีดอมนะครับวิธีที่ผมจะสืบว่าอีกฝ่ายเป็นเทพหรือเปล่าผมจะต้องเอานักดาบไปตีนะครับก็สืบว่าอีกฝ่ายเทพหรือเปล่าถ้าเขาเทพเขาจะกันได้นะครับโอเคอันนี้คือวิธีเช็คจริงๆผมก็ไม่ได้เล่นเทพนะครับแต่ว่าแค่เล่นมานานนะครับมันเริ่มพอรู้ว่าตัวอะไรแพ้ตัวอะไรนะครับตัวนี้แพ้การโจมตีแบบไหนนะครับอันนี้เราก็สร้างบ้านเยอะนิดนึงนะครับเพื่อสร้างบ้านเพื่อให้คนมันเกิดเร็วนะครับโอเคโดนเข้าแล้วจริงๆดราก้อนลัสนี่มันจะเอาตัวจรวดมาลัสนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาเล่นสายลัสหรือว่าเพิ่มบ้านอีกหลังหนึ่งอันนี้เป็นเหมือนแบบยูนิตเบสิกสุดๆนะครับที่แบบใช้ดีเผาโลตัสนะครับผมว่าไปบุก4ตัวเลย5ตัวเลยบุกไปก่อน5ตัวนะครับตัวนี้ใช้ดีนะครับแนะนำคือยิ่งอัพตัวนี้ยิ่งตีแรงนะครับมอร์ดาเมจตีแรงมากนั่นไงจับม้าผมว่าโบละบุกเลยบุกเลยนะถ้าจับมาอย่างเงี้ยดูทรงแล้วทรงโปจับมาพร้อมกับเจอีชาหรือเปล่านั่นไงโอ้ my god I serve อันนี้ผมแบบผมเว้นชีวิตนะครับไม่รู้ว่าเขาจะออกหรือเปล่านะคือแบบตีโคตรแรงนะครับแบบอัพดาบตัวนี้มาคือตีแรงมากคือเสียงมากเสียงสูงอันนี้ผมเว้นชีวิตเขาไว้ก่อนนะครับเนื่องจากเขาแบบจับม้าไวนี่แสดงว่าต้องไม่รู้สิแต่ดู sorry IAFA อันน่ะออกไงดังนั้นผมตีให้แตกเลยนะครับถ้าบอกเงี้ยคือเขาไม่สู้ละหรือเปล่าเอ้า
ปจัดการเลยไปบอก AFK I toil I am humble I serve โอ้ยถ้าเขาบอกงี้เขาไม่สู้แล้วนะครับยังสู้อยู่เหรอเฮ้ยไหนบอกว่าไหนบอกว่า AFK โม้นะครับตรงนี้โม้ยังสู้อยู่ตรงนี้โม้นะครับถ้าคนออกจริงเขาไม่คืนป้อมแล้วไปขี่ม้านะครับอันนี้แบบทรงสู้เลยเนี่ยนะสู้ที่ผ่าแล้วบอกออกโถเธอช่างขี้โม้สิอีกอะไรนี่เนี่ยโอ้ What มันตีม้าแล้วสกิลพลังไม่ขึ้นนะครับตีม้าแล้วสกิลพลังไม่ขึ้นโอ้บางอย่างผมก็ไม่รู้นะครับแต่เมื่อกี้ตีม้าแต่สกิลพลังไม่ขึ้นนะครับเนี่ยตัวเนี้ยถ้าโดนม้าเหยียบนี่หมดฝูงเลยวิธีที่ทำให้มันทนม้านะครับเอาเข้าลงเนี่ยเอาเป็นอ้วนไส้ไหลเนี่ยทนม้าที่สุดละว่าเป็นอ้วนไส้ไหลทนม้าสุดละทนฮีโร่กัมป์น้ำหมดบอกว่า AFK โมนะครับตรงนี้เกี่ยวข้าวเร็วคืออ้วนตัวเนี้ยมันเป็นจริงๆมันเป็นยูนิตที่กากนะครับแต่ว่ามันทนม้ากระทืบคือตัวเนี้ยม้าดีดมาไม่เป็นไรนะครับโดนไส้นะครับม้าดีดมาโดนไส้มันมีภูมินะครับเราสปีดสุดใครละอ้วนไส้ไหลออกมาโน้นโอ้ยฮิจิกัมส์G Gums I am the root จริงๆถ้าเราจะเล่นให้ดีเราควรที่จะออกคาถามาสักตัวหนึ่งหรือสองตัวนะครับคาถาที่กันตีไกล 100% ครับโคตรโหด
นม้าเหยียบสุดๆวอลล็อกก็ยังไม่ได้ทนม้าเหยียบนะครับ Your will be done I obey I tend ผมมีวิธีล้มม้า I serve I flyFlow like a river. Feathers on the wind. โดนตรงนี้โดน Wise. พิต้านอ้วนมันเป็นเผ่าที่โคตรเดือดนะครับถ้าเราจัดวางกองทัพไม่ดีนี่แพ้นะครับผมบอกเลยมันเป็นเผ่าที่อืด We go Infest Prowling Creeping Show me the way ต้องโดนกินสักตัวนึงคือจริงๆอ่ะประวัติเผ่าโลตัสคือมันเป็นคนที่ชอบเล่นเวทมนต์มากจนแบบเวทมนต์ฝังเข้าไปในตัวเลยนะครับชอบเล่นศาสตร์มืดมากยูนิตที่ไม่ควรออกนะฮะตัวคือตัวนี้ไซแมทถ้าไม่ได้เปรียบจริงไม่ต้องออกนะโอ้สมุไร I am yours Sir บังอาจบังอาจ Yes เอ้าผม Of course นี่ไงเปิดแมปOh my god I obey I seek My soul is yours ให้ฮีโร่เพิ่มอีกตัวฮีโร่น้ำแข็ง A simple request If you wish ผมควรจะปั่นวอลล็อกทิ้งไว้นะครับสักสี่ตัวคือมันแรงมากนะครับสมุไรคือแบบแรงมากแล้วเผ่านี้แบบวิ่งช้าคือถ้าบ้านโจมตีนี่กลับมากันบ้านไม่ทันนะครับถ้าไม่มีฮีโร่ตัวนี้ช่วยนะครับจริงๆเราควรที่จะสู้ที่โล่งนะครับเพราะว่าเราเป็นเผ่าแบบตีไกลYes. ขึ้นตรงนี้เลยต้องโดนเนี่ยหน่อยอ่ะเพราะความเสียมอุ้ยOh my god! Oh my god! โหดโอ้ย Yes. Yes. นั่นไงโดนYeah.
ระมาพระมาโอ้เสียงสุดนี้เราชนะแบบเดิมๆนะครับพี่บอกนี่ต้องโดนตัวนี้หน่อยละเพราะบังคับไม่ค่อยคล่องนะครับแต่ผมรู้ว่านี่อันนี้ต้องโดนตัวนี้จริงๆมันขี่ม้าแล้วมันตีแรงนะครับที่สู้เองโอ้ตายตายโอ้มาแล้วมาแล้วโอ้ยปุ๊บโดนวอลล็อกตัวนี้ตายโอ้ยไม่ฆ่าฮีโร่นะครับผมว่าถ้าฮีโร่ตัวนี้ตายเขาคงยอมแพ้แหละโอ้มายค้างเลยไม่ออกสุดยอดโอ้ The moon chases the sun so good มากผมรู้สึกว่าเมื่อก่อนผมกดคล่องกว่านี้เยอะนะครับคือแบบปุ่มนี้ตรงนี้สกิลปั๊บตัวนั้นต้องเข้าปุ๊บตัวนี้อะไรเดี๋ยวนี้พอเริ่มแก่แล้วไม่ได้เล่นนานมันเริ่มสมองไม่ไปแล้วอันนี้อาศัยความรู้เก่านะครับโอ้เขาออกจริงๆเขารอนับสกอร์ก่อนก็ได้เนาะแค่3ตัวก็ทรงพลังนะครับนี่ยังไม่ได้เอาทหารเสริมจากบ้านมาโอเคสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ